ีค่ะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอการนำเสนอผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติกวิธีการใช้งานและวิธีการสั่งซื้อขวดพลาสติกของทางบริษัทวัชรการุณจำกัดนะคะผลิตภัณฑ์ขวดยาพลาสติกของบริษัทวัชรการุณมีให้คุณเลือกทั้งหมด5ชนิดคือ 1. ขวดยา HDPE ชนิดฝาฟรีหรือฝาเกลียว 2. ขวดยา PET ชนิดฝาฟรีหรือฝาเกลียว 3. ขวดยา PET ชนิดฝาฉีกข้าง 4. ขวดยา HDPE ชนิดฝาเกลียวเซฟตี้ป้องกันการเปิดชนิดปิดขาดและ 5. ขวดพลาสติกทรงกระบอก HDPE และต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอการนำเสนอลักษณะและวิธีการใช้งานของขวดยาชนิดต่างๆนะคะชนิดที่ 4. ขวดยา HDPE สีขาวทึบฝาเกลียวเซฟตี้ป้องกันการเปิดแบบปิดขาดขวดยาชนิดนี้จะแบ่งออกเป็น2รูปทรงคือรูปทรงกลมและรูปทรงเหลี่ยมรูปทรงกลมจะแบ่งออกทั้งหมด4ไซส์นั่นก็คือขนาดบรรจุ 100cc 150cc 180cc และ 225cc ขวดรูปทรงเหลี่ยมจะแบ่งขนาดบรรจุออกเป็น2ไซส์นั่นก็คือขนาดบรรจุ 100cc และขนาดบรรจุ 150cc มาถึงขวดรูปแบบต่อไปนะคะซึ่งก็คือขวด HDPE ฝาเซฟตี้ชนิดปิดขาดทางบริษัทของเรานะคะก็คือจะมีให้เลือกทั้งหมด2รูปแบบตามนี้ค่ะก็คือจะเป็นแบบทรงกลมนะคะแล้วก็เป็นแบบทรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งทรงกลมทรงเหลี่ยมค่ะที่คอของขวดนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาจะเป็นแหวนอย่างนี้นะคะเป็นแหวนลักษณะนี้อยู่ติดกับฝาขวดนะคะซึ่งทางบริษัทของเราเนี่ยค่ะจะให้ดูว่าเป็นฝาขวดจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะว่าตัวนี้คือแหวนแล้วก็ฝาขวดอยู่ติดกันอย่างนี้เลยนะคะก็คือการออกแบบลักษณะนี้ค่ะทางบริษัทของเราออกแบบมาเพื่อที่จะให้มีการป้องกันการถูกเปิดก่อนการใช้งานจริงนะคะเวลาที่ลูกค้าค่ะซื้อขวดของเราไปใช่ไหมคะแล้วพอเราหลังจากที่เราบรรจุยาเรียบร้อยแล้วนะอยู่ในขวดเรียบร้อยแล้วพอลูกค้าจะใช้เนี่ยเขาก็แค่หมุนทางขวาปกติแล้วเขาก็เปิดออกมาง่ายๆแบบนี้นะคะแต่ห่วงตัวเนี้ยค่ะที่เป็นแหวนเนี่ยเขาก็จะคาอยู่แบบนี้สามารถเอาออกได้นะเอาออกได้แล้วก็ปิดใช้งานตามปกติอย่างนี้เลยเห็นไหมปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะส่วนการที่พอเวลาที่สั่งสินค้ากับทางบริษัทเราเนี่ยบริษัทเราก็จะมาให้แบบเป็นฝาแบบนี้แล้วก็ขวดแบบนี้นะคะเปิดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้คุณบรรจุยาเข้าไปใช่ไหมคะหลังจากที่บรรจุยาเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่คุณจะปิดฝาขวดก็ทำนี้ค่ะกดเลยกดให้ดังแครกแบบนี้พอหลังจากที่ดังแครกปุ๊บเขาจะติดอยู่อย่างนี้นะคะติดอยู่เปิดไม่ได้นะคะจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้งานขวดนั้นแล้วเท่านั้นค่ะชนิดที่5ขวดพลาสติกทรงกระบอก HDPE สีขาวทึบขวดชนิดนี้จะแบ่งตามลักษณะความสูงเมื่อปิดฝาได้ทั้งหมด3ไซส์นั่นก็คือขนาด140มิลลิเมตร160มิลลิเมตรและ180มิลลิเมตรโดยเส้นผ่านศูนย์กลางปากเกลียวด้านในจะอยู่ที่87มิลลิเมตรและเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกเมื่อปิดฝาทรงกระบอกจะอยู่ที่95มิลลิเมตรและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของขวดพลาสติกทรงกระบอก HDPE รูปแบบการใช้งานก็ง่ายๆค่ะฝาเปิดก็หมุนเกลียวธรรมดาอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นด้านในกับด้านนอกก็คือตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกก็คือทางนี้นะคะโอเคแล้วเวลาปิดก็ง่ายๆหมุนแค่นี้เองค่ะชนิดของฝาในปัจจุบันบริษัทวัชรการุณผลิตทั้งหมด4รุ่นนั่นก็คือชนิดที่1ฝาเกลียวซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ไซส์นั่นก็คือขนาด39มิลลิเมตรและขนาด 42.5 มิลลิเมตรชนิดที่2ฝาฟรี push down and turn หรือเรียกว่าฝาชายพรูฟฝาชนิดนี้มีให้เลือกทั้งหมด3ไซส์นั่นก็คือขนาด39มิลลิเมตรขนาด 42.5 มิลลิเมตรและขนาด 52.5 มิลลิเมตรฝาชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กสามารถที่จะเปิดฝาขวดได้โดยง่ายชนิดที่3ฝาฉีกข้าง
ฝาชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการถูกเปิดฝาขวดก่อนการใช้งานจริงชนิดที่4ฝาเกลือเซฟตี้ป้องกันการเปิดชนิดบิดขาดฝาชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการถูกเปิดฝาขวดก่อนการใช้งานจริงสำหรับวิธีการสั่งซื้อขวดพลาสติกก็ทำได้ง่ายๆนะคะโดยขั้นตอนแรกคุณก็ทำการเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขวดพลาสติกนั่นก็คือ HDPE หรือ PET จากนั้นก็เลือกรูปทรงกลมหรือรูปทรงเหลี่ยมที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณทำการเลือกสีขนาดและชนิดของฝาและถ้าคุณสนใจจะสั่งซื้อขวดพลาสติกกับทางบริษัทคุณสามารถติดต่อเราได้ที่บริษัทวัชระการุณจำกัดเลขที่44/7หมู่ที่6ซอยวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ถนนสุขาภิบาล5แขวงอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10220หรือจะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-519-8366 02-519-8766 หรือ02-519-8784นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.wachalakarun.com ทางบริษัทของเรายินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจค่ะ